เป็นทรงอะไรครับอาจารย์อ้อนตอนนี้เป็นนักเรียนมอไหนสัมภาษณ์ก่อนมอไหนลุงมอสามแต่เขาจะตัดทรงรองทรงมาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่ากับคนนี้พี่น้องกันก็เลยหัวเหมือนกันเลยนะนี่หัวหยิกเหมือนกันเลยคนนี้เขาจะเอารองทรงเบอร์หนึ่งสัมภาษณ์ดูรองทรงเบอร์หนึ่งรองทรงเบอร์หนึ่งอ๋อรองทรงเบอร์หนึ่งก็จะเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมอาจารย์แต่ไม่ขึ้นเป็นนักเรียนเป็นรองทรงอ๋ออันนี้เป็นทรงนักเรียนเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นรองทรงเบอร์หนึ่งครับผมโอเคแต่ทีนี้ด้านบนเอาออกมากไหมไม่ต้องมากไม่มากไม่มากครับอาจารย์อ้อนรู้แล้วเนาะตอนนี้รู้คิดโมเดลในสมองแล้วตอนนี้นี่เบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาลองทรงครับดูนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่ตัดแต่จะเป็นเบอร์สองแล้วนี่ครับถ้าเราเบอร์หนึ่งมันก็จะสั้นลงนิดนึงแต่ให้เป็นลองทรงให้อยู่ในแนวให้ในแนวที่ผมบอกว่าขนาดนี้นะดูนะประมาณ2เซนได้ไหมใช่ครับนี่ดูวิธีทำเบอร์หนึ่งนี่ใช่เบอร์หนึ่งตัดนะครับเขาเรียกลองทรงเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้มันเป็นเบอร์สองไปนะมันก็จะเป็นเงาอยู่เนาะมันก็จะเป็นเงาเป็นเบอร์หนึ่งถ้าลองทรงขาวก็ขาวเลยนะมันจะขาวเลยมันนี่ต้องเป็นแรงเงาเนาะก็ใกล้เคียงเดิมก็ใกล้เคียงเดิมเขาถ้าไม่ตัดกับตัดนี่ใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้เขาก็สมมติว่ายางมันดำดำๆนี่มันเป็นเบอร์มันเป็นเบอร์สองดูนะครับครับถ้าเขาบอกว่าลองทรงเบอร์หนึ่งนี่ก็จะอยู่ราวๆกึ่งกลางใบหูนี้บูใบหูนี้ครับดูนี่กึ่งลองเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยครับต่างกันอยู่นิดนึงเห็นไหมครับระหว่างตัดกับไม่ตัดครับนี่ปึ๊บลองทรงเบอร์หนึ่งครับลองทรงข้างบนไม่เกี่ยวไม่ยุ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนะลองทรงเบอร์หนึ่งครับนี่คือลองทรงเบอร์หนึ่งของเด็กวัยรุ่นเขาเนาะของเด็กวัยรุ่นเขาสั่งเราทางฝั่งนี้ก็คือการมันเป็นลองทรงกลางไหมหรือประมาณลองทรงกลางอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์นั่นนี่ที่เป็นทรงเก่านี่เป็นลองทรงกลางนะแต่ในสมองช่างจะเป็นลองทรงกลางน่ะลองทรงกลางในสมองของช่างเป็นลองทรงกลางถ้าตามใจแขกก็บอกว่าลองทรงเบอร์หนึ่งครับคือเราจะไปแปลงเรื่องคำพูดดิ้นได้ครับมันดิ้นได้เนาะครับดิ้นเหมือนปลาช่อนปลาอะไรเงี้ยครับครับดิ้นเลยครับเพราะว่าดิ้นพลาดๆเลยคือคำพูดว่าว่านั้นว่านี้มันก็ไม่ตายตัวหรอกเหมือนเขาที่ว่าผมนั่นแหละทรมานแขกเหลือเกินทรมานเกศก็ผมก็บอกแล้วว่าร้านทรมานทุลักทุเลบาร์เบอร์ทุลักทุเลบาร์เบอร์ผมบอกให้ท่านไม่ถามผมก็ยังอดว่าผมไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าขอบคุณครับที่ติเพื่อขอนะครับครับผมใครว่าเขาไม่ได้ว่าแรงเขาไม่ได้ด่าแม่เนี่ยครับครับเขาไม่เครียดหรอกครับไม่โกรธหรอกครับไม่โกรธอาจารย์นั้นไม่โกรธก็ขอบคุณครับทุกคนทีนี้เวลาตัดกับแขกอย่างนี้เวลาซีเรียสเราจะถามแขกว่ายังไงแล้วครับเราก็ถามว่าไอ้นายแม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเขาก็จะขำเออก็คลายเครียดนะครับอันนี้คลายเครียดผู้ชายหรือผู้หญิงไอ้นายผู้หญิงโอ้ส่วนช่างคิดว่าเป็นตุ๊ดก็ไม่ใช่นะครับเนาะเห็นด้วยเห็นด้วยช่างเป็นตุ๊ดใช่ไหมอาจารย์อ้อนนี่เป็นแต๋วทำไงอาจารย์อ้อนไปไปปลดเอกอาจารย์อ้อนอาจารย์อ้อนยาไม่มีการเมืองนะครับผมไม่มีก็ปลดเอกครับอันนั้นแอกวัวแอกควายแอกควายแอกวัวเราเอาวัวไปไถนาไงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีแล้วนะควายวัวจะใช้รถไถแล้วครับใช้รถไถแล้วใช่ไหมเวลาไหว้ไหว้ยังไงนายไหว้ยังไงลองนี่ใช่ไหมอาจารย์อ้อนนี่ประเภท2หรือเปล่าครับหรือประเภท3ประเภท3ครับประเภท2และประเภท3เป็นได้ทุกอย่างครับพออยู่กันทีนี้เรามาดูส่วนเขาทีมไหนก็เป็นทีมนั้นแหละเนาะอาจารย์อ้อนสาวนวลกลมกลืนรู้จักอยู่เหมือนคนที่มีเรื่องเป็นนักเลงเนี่ยนักเลงใหญ่อยู่กับทีมงานอยู่กับเพื่อนอะไรครับครับครับนี่ครับพอเราดูอย่างนี้เป็นรองทรงเบอร์1แล้วครับนี่นะครับรองทรงเบอร์1ปึ๊บพอเป็นรองทรงเบอร์1เราเอาปัดตึ๊บกึบมาอย่างนี้มาเลยเราจะวางเส้นแนวให้ตรงวางเส้นแนวเลยดูนะฮะวางเส้นแนวครับดูให้ชัดๆเลยนะครับครับดูให้ชัดนะพอเบอร์1นี่มันจะต้องมีเงาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่วางเส้นยังไม่สวยเนาะมันยังไม่สวยพอวางเส้นโอเคเลยพอวางเส้นปั๊บมันจะเข้าฉากมันเลยเห็นไหมครับครับการวางเส้นจะมีตัว U ตัว L หรือว่ารูปไข่กันแล้วแต่คนวางความเหมาะสมคนวางครับแล้วแต่วิจารณญาณของคนวางครับผม
เราจะไม่ว่ากันหรือถ้าเขาสั่งอะไรเงี้ยก็เป็นอีกกรณีนึงถ้าเขาไม่สั่งเราก็คิดเอาตามใจช่างเอาเหมาะสมเอาตามความเหมาะสมโอเคอันนี้เหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วก็ขูดออกอย่างนี้แล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับขูดแบบขูดขี้เกลือหรือเปล่านี่ขูดขี้เกลือขนอ่อนขนอ่อนวัตถุประสงค์เอาขนอ่อนออกครับนี่ทีนี้ด้านหน้าแล้วก็ทำอย่างนี้ด้านหน้านี่ก็ไม่ต้องด้านหน้านี่ก็ไม่ต้องมันมีรอยเดิมอยู่แล้วเห็นไหมครับครับนั่นเสร็จแล้วก็มีดโกนมาครับมีดโกนมาของดีหน่อยนะครับอาจารย์อ้อนมีดโกนยินเลสลอนดอนบริดกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริการาคา130-150 บาทครับผมใช้ดีจริงจริงใช้ดีจริงโอเคจัดไปกันเป็นรูปตัวเอสทรงเดิมเขาเป็นตัวเอสเห็นไหมครับตัวเอสคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับลากยาวมาให้จรเหลือนิดหน่อยครับตรงนี้โค้งตามหูให้ได้เหมาะสมตามเส้นแนวเดิมที่เราเอาแบตเตอรี่กึบไว้ลากตามแนวเส้นที่เราลากไว้ครับเห็นไหมครับหันมาทางนี้เราดูเส้นแนวเดิมของเราเห็นไหมครับคือขูดดำเบาๆถ้ามีเหงื่อมันจะเหนียวเหนียวมากมันจะดึงแล้วมันจะติดกับเหงื่อเข้าใจไหมครับมันจะเหนียวต้องระวังปลายมีดปลายมีดระวังมันจะไปเกาะกับหนังนี่ตรงนี้โค้งนิดนึงตามแนวเดิมมีความละเอียดของเราก็ทำให้มันละเอียดหน่อยก็แล้วกันอันนี้ก็โค้งเป็นตัวเอสตัวเอสก็ไม่ต้องเอาจนเหมือนกับเราเขียนหนังสือหรอกพอมันเป็นแนวพอนึกออกไหมครับครับพอนึกออกครับพอมันเป็นแนวหน่อยๆอย่างนี้เสร็จแล้วครับเนี่ยข้างบนออกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเขามานิดหน่อยเขาก็กับเรามันก็ต่างกันครับต่างกันเนาะของเราไม่รู้นิดหน่อยแบบไหนถ้านิดหน่อยของเราล่ะนิดหน่อยของเราก็ทำให้มันถนัดจวดเลยใช่ไหมนิดหน่อยของเราก็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าคนนิดหน่อยของเขาเขาบอกว่าเอาสั้นลงอีกก็ดันเข้าไปโอเคดันเข้าไปดันอย่างนี้เลยเนาะครับนิดนิดหน่อยดันอย่างนี้เลยดันอย่างนี้เลยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมันหนักนะวิธีดันอย่างนี้อาจารย์ใช้ยังไงวิธีดันก็คือถ้าเราเอามือเดียวดันเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับต้องสองมือแล้วมือซองขึ้นไปอีกอันนึงไม่ได้ฉากซองนิดหน่อยของเราก็อย่างนี้ถ้าเรามันดันไม่ขึ้นเราก็จะใช้ตัวนี้ดันช่วยใช้มือนี้ช่วยจะเป็นคนหัวแบบว่าทำหยิกขึ้นมาหน่อยก็จะยากเนาะนิดหน่อยมันยากเห็นไหมครับที่เขามาตัดกับเราก็เพราะเราทำอย่างนี้แหละครับเขาชอบไปร้านอื่นเขาน้ำฉีดแล้วก็ร้านผมเนี่ยฉีดแต่ว่าตัดไม่ได้ไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงใครทำอะไรได้ก็ทำเลยครับไม่พลาดพิงนะครับร้านไหนจะทำไงก็แล้วแต่เขาครับอาจารย์ท่อนครับมันของเราก็ทำแบบนี้มันกดไม่ได้มันกดไม่ได้ปากปากมันปากแมวปากแมวปากแมวใครจะทำไงก็เรื่องของเขาเราต้องไปยุ่งกับเขาเราก็ทำตามวิธีเราวิธีเราบอกว่าข้างบนออกนิดหน่อยเราดันอย่างนี้เอาตัวนี้ดันช่วยเอาตัวนี้ดันช่วยถ้ามือเดียวดันไม่ขึ้นหีมันคดครับต้องเอามือตัวนี้ดันช่วยครับนิดหน่อยนิดหน่อยของแขกกับนิดหน่อยของเราก็ใกล้เคียงกันแหละใช่เราเอาดีที่สุดเขาก็บอกว่าเอานิดหน่อยครับถ้าถอยอีกนิดได้อีกนิดนั่นแหละก็ไม่ใช่เนาะใช่ไหมดันขึ้นแล้วก็สอยตรงปลายมันสอยตรงปลายมันนี่ตรงนี้สอย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 เลยนะครับสอยสอยกลับไปกลับมาแล้วดูให้มันเสมอกันดูมุมฉากมันทีนี้เช็คดูแบตเตอรี่ให้เวลารีเทสดีทัชเช็คยังไงครับเช็คยังไงดูอย่างนี้เลยใช่ไหมตรงนี้มุมนึงเห็นไหมแล้วก็เช็คตรงนี้อีกมุมนึงสองมุมนี่เสร็จเลยถ้าสองมุมนี่โอเคเลยนี่เป็นทรงแบบลองทรงเอ็นวิทเฟชชี่ลองทรงเบอร์หนึ่งกันแหละสรุปทรงเบอร์หนึ่งเขาสั่งมาตามใจแขกเนาะเขาไม่ใช่แขกนะครับเขาไม่ใช่คนต่างประเทศนะครับใช่ไหมข้างในไม่ใช่คนต่างประเทศเนาะคนไทยอาจารย์จะไปบอกเขาเป็นแขกไม่ได้
าพี่แกอินเดียผมเป็นภาษาอินเดียเป็นภาษาอินเดียครับอินเดียอาจารย์อ้อนไปอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นเผ่าจันทาเปล่าฮะเป็นจันทามาไอเอามาแล้วนะครับมันหลายไปแล้วครับรีเทสรีทัศกันทั้งรีเทสรีทัศมีกินมีแกนมีแกนเสร็จแล้วครับนี่มีแกนมีกันลองทรงเบอร์หนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อ้อนกันงาครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับ